พฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพี่ช่วยหนูไม่ให้ล้มหนูให้ยืมถือว่าหายกันนะใครสอนให้แกทำแบบนั้นนัดผู้ใหญ่แล้วไม่รอพอเถอะแกทำไม่ได้หรอพ่อคอยดูแล้วกันนะโตจะออกไปเปิดบริษัทข้างนอกให้ได้และโตจะยืนด้วยขาของตัวเองมึงต้องสัญญากูว่าวันนี้มึงจะไม่ทำเสียเรื่องเด็ดขาดถือว่ากูขอสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องเหนือสวัสดีครับพวกพี่มาทำอะไรกันนะคะพี่โทก็มาด้วยเอ้านี่พี่นัดด้วยเหรอใช่ครับพี่นัดพวกผมสองคนคุยงานไว้ถ้างั้นไปรอพี่ในห้องก่อนนะเดี๋ยวพี่ขอไปส่งน้องก่อนไอ้โตแกสัญญากับฉันแล้วนะเว้ยว่าวันนี้แกเคลียร์คิวทุกอย่างเรียบร้อยแกจะไม่ทำแบบนั้นอีกความดีมันคือสีขาวไม่โดดเด่นอยากโตอยากไปไกลอาจต้องเป็นสีเทาเติบโตตามทางหัวใจหรือโตภายใต้เงาของใครก็เลือกเอาหัวใจของเราอยากเป็นสีอะไรแม้ยิ่งใหญ่จะไม่งดงามถ้าหากทำคนดีหล่นหายศักดิ์ศรีมีค่าเท่ากับเม็ดทรายยอมพ่ายแพ้ให้ความมัวเมาหัวใจกลายเป็นสีเทาสุดท้ายก็เหลือเพียงความว่างเปล่าไม่เหลือใครเดี๋ยวคงมาแหละพี่เขาน่าจะติดธุระอะไรอ่ะแอปก็เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวมาเหรอนี่มันจะบ่ายโมงแล้วนะเว้ยไอโตแกสัญญากับฉันแล้วนะเว้ยว่าวันนี้แกเคลียร์คิวทุกอย่างเรียบร้อยแกจะไม่ทำแบบนั้นอีกอะไรมองนี่คือยังไงเฮ้ยเฮ้ยยังไงแกบอกกันนะอย่านะไอ้โตโตเฮ้ยไอ้โตเอาแล้วไม่บอกดีๆวะครับครับได้ครับป๋าครับป๋าแล้วป๋าจะใช้บริษัทที่ฮ่องกงหรือสิงคโปร์ดีครับครับครับเอ้านี่ยังรอพี่อยู่เนี่ยครับพี่ก็พี่บอกให้ผมสองคนรออยู่ที่นี่จริงๆนี่มันก็จะ2ชั่วโมงไปเอ้ยโทษทีว่ะวันนี้เครียดๆหลายเรื่องหน่อยตั้งแต่เช้าเลยเอ๊ะเราจะคุยเรื่องอะไรกันนะ Startup Funding ครับพี่อ๋อเออ Startup Funding แล้ว Funding เท่าไหร่ผมอยากให้พี่ดูโปรเจกต์ของผม2คนกันนะครับผมคิดไก่โตมาอย่างละเอียดเลยครับไม่ต้อง Funding เท่าไหร่ว่ามาจริงๆเนี่ยโปรเจกต์เนี้ยพี่10ล้านครับ10ล้าน10ล้านว่ามันก็โอเคนะเว้ยโตลองคิดดีๆดิโอเคยังไงวะกูมาหาทุนนะเว้ยไม่ได้มาเป็นเบ๊ใครเฮ้ยมึงเขากำลังหาคนอยู่มึงลองคิดดู
เป็นเบ้แค่ 3-4 เดือนกับได้10ล้านน่ะไม่เอาเหรอเฮ้ยมันใช่เหรอวะโถ่ไอ้โตสิงมึงทำเหอะไม่ทำอ่ะเฮ้ยไม่ได้ดิข้อเสนอมันมึงกับกูโอ้ไม่เอาอ่ะเสียเวลาเฮ้ยเดี๋ยวมึงคิดดีๆไอ้โตเฮ้ยแม่งเฮ้ยเอ้า5 6 7 8 9 10เอ้าปรบมือสุดปังซิลอ่ะเปลี่ยนคู่ต่อไปเอาเป็นยูโรกับโตลุกค่ะเอ้าลุกสิโตโอเค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 เอ้าปรบมือเพื่อนหน่อยแล้วเอ้าไวจับมือจ้าจะรอดไหมเนี่ยเดี๋ยวเริ่มก่อนก็ได้เดี๋ยวเราเริ่มก่อนโอเคเอเลทิ้งตัวเลยจ้ะกางแขนสิแขนตรงถ้ายังไม่ทำให้มันตึงฉันจะเดินไปตีเธอแล้วนะโอเคนะคุณจะเริ่มนับแล้วนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ประมือเห็นไหมแค่นี้เองง่ายๆกลัวอะไรเนี่ยโอ้พี่โตทำไมพี่โตไม่ชวนพี่สิงห์มาเรียนด้วยกันนะคะน่าจะสนุกกันนะไอ้สิงเหรออืมไม่น่าสนุกหรอกมั้ง แล้วนี่พี่โตเรียนคณะอะไรอะคะทำไมถึงมาเลือกเรียน acting อะไม่น่าใช่นิเทศนะเนี่ยทรงเนี้ยพี่เรียน ICT แต่ว่า acting ก็เอาไว้ conversation พูดคุยอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วเหนือกับยูโรเรียนเศรษฐศาสตร์แบบไอ้สิงเหรอเหนือใช่ค่ะแต่ว่ายูโรเรียนรัฐศาสตร์ค่ะหน้าไม่ค่อยเข้าเนาะงั้นเดี๋ยวเหนือไปดูยูโรก่อนนะคะเหนือไม่รู้ครับเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ได้เป็นอะไรครับร้องไห้ทำไมอ่ะขอบคุณครับยูโรเฮ้ยมึงมึงเป็นอะไรมึงใจเย็นมึงใจเย็นเริ่มพี่ไซมอนเหรอมันเพิ่งโดนเทอ่ะพี่ใจเย็น
ียนไม่ไรไม่ไรขอบคุณมากนะคะพี่โตที่เอาผ้ายูโรมาคืนอะเอาผ้านี่ของยูโรเหรอพี่ซักให้เรียบร้อยแล้วนะขอบคุณมากเลยวันนี้ก็ขอบคุณพี่โตเหมือนกันนะครับหายไวๆนะสู้ๆครับไปก่อนนะคะจ้ะไปค่ะพี่สำหรับโครงการนี้ท่านนายกกำชับเอาไว้มากยังไงก็ผมฝากท่านอธิบดีมนตรีดูแลแล้วก็เร่งรัดให้ผมด้วยครับท่านถ้าใครมีอะไรก็แจ้งผมหรือไม่ก็ประสานมาที่ปรึกษาผมนะครับเนี่ยยงยศได้เลยได้เลยนะครับถ้างั้นไม่มีอะไรผมปิดประชุมนะครับวันนี้โอเคท่านอธิบดีครับนี่ลูกชายผมแบงค์เป็นผู้ช่วยผมสวัสดีครับท่านอธิบดีเดี๋ยวแบงค์จะประสานเรื่องทุกเรื่องทั้งหมดจากผมไปทำหมดครับยินดีครับผมรบกวนขอนำบัตรท่านอธิบดีไว้ด้วยได้ไหมครับได้สิพ่อมึงเขารู้เรื่องพี่แซมมอนป่ะอืมเราเขาว่ายังไงบ้างอ่ะเขาก็ไม่ว่าไงอ่ะมึงแปลว่าเขาก็โอเคกับเรื่องแบบนี้นะพ่อกูเขาโอเคอ่ะกูมาตั้งนานแล้วกูถึงรักพ่อกูมากถ้าเป็นแม่เขาคงไม่สนใจกูหรอกเฮ้ยเอานะนี่กูว่านะมึงเนี่ยโชคดีกว่าหลายๆคนแล้วจริงๆนี่ถือว่าโชคดีมากแล้วโชคดีโชคดีที่กูมีพ่อหรือโชคดีที่กูไม่มีแฟนคะก็สองอย่างไปเลยจะได้อยู่กับเพื่อนไปยาวๆค่ะโอเคนะโอ้ยมึงเนี่ยนะมึงเศร้าเหรออ้าวพี่สิงห์เหนือแล้วพี่โตอ่ะคะทำไมอ่ะก็มีเพื่อนน้องมันคิดถึงอ่ะเฮ้ยนะไอ้โตนะมันไม่มาเรียนแล้วแหละตอนนี้มันติดนางฟ้าติดแองเจิลของมันอ่ะอ่ะไปละค่ะค่ะค่ะเขาโกรธเลยคุณผู้ชมดิแล้วแองเจิลคืออะไรวะมึงกูก็ไม่รู้มึงยอมไงอ่ะสรุปคือมึงไม่เอาดีลพี่แบงค์ใช่ไหมกูได้โทรไปบอกเขานี่บางครั้งกูก็ไม่เข้าใจมึงนะเราอุตส่าห์จีบแองเจิลได้แล้วเนี่ยท
ทำให้แองเจิลใจอ่อนแล้วเนี่ยมึงก็ลองไปดูก่อนทำได้ไม่ได้ค่อยว่ากันพี่แบงค์โทรมาสวัสดีครับพี่ใช่ครับพี่ครับจริงๆพวกผมเนี่ยอยากเปิดหูเปิดตามากเลยครับอยากเรียนรู้ครับพี่แต่คือว่าช่วงเนี้ยคือพอดีมันติดปัญหานิดนึงครับพอดีไอ้โตเนี่ยคือสวัสดีครับพี่แบงค์โตนะครับที่เนี่ยแหละโตไปไหนครับคุณสองคนติดต่อฉันหน่อยครับต้องได้บัตรก่อนนะครับพอดีผมนัดคุณแบงค์ไว้นะครับลูกชายที่ปรึกษารัฐมนตรียงยศนะครับอ๋อครับผมขอบคุณครับห้องนี้ค่ะห้องดร.ธนศักดิ์ค่ะขอบคุณครับครับก็เนี่ยแหละครับที่ผมคุยกับผอ.เขาที่แล้วผมก็แก้ทุกอย่างตามที่ผอ.ต้องการแล้วนะครับท่านรองวิชาโอเคมาแล้วแล้วท่านรองก็คุยกับผอ.แล้วด้วยครับผมเข้าใจแต่ผมเซ็นไม่ได้เฮ้ยผอ.โอเคผมรับผิดชอบเองไอ้โง่เอ้ยมันไม่ยอมเซ็นท่าเดียวเลยป๋าเขาที่แล้วมันก็สัญญาว่ามันจะเซ็นแต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นมันบอกว่ามันเปลี่ยนใจแล้วครับป๋าเอาเฮ้ยสองคนโทษทีว่ะศึกเจอคนงี่เง่าเลยทำเสียงลงนิดหน่อยนี่พี่นัดกับไว้ใช่ไหมใช่ครับครับพี่แม่งวุ่นวายนิดหน่อยว่ะเฮ้ยนี่แกสองคนมาช่วยงานพี่หน่อยได้ไหมมาคอยเป็นทีมมาคอยซัพพอร์ตมาคอยช่วยเหลืองานต่างๆยังไงพวกเราก็จะเป็นทีมเดียวกันอยู่แล้วนี่ว่ะแกว่าดีไหมได้ครับเดี๋ยวมาช่วยงานพี่สักสามเดือนนะและห้าล้านแรกเนี่ยแกก็มาทำสัญญาไปพอเงินก้อนใหญ่ออกเนี่ยแกก็มาเอาห้าล้านที่เหลือเชื่อพี่เราจะรวยไปด้วยกันนี่คีย์การ์ดออฟฟิศพี่ไปไอ้หุ้นส่วนฉันลองสิวะ